สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังทันแนล The Ministry of a n t i n t l e m a n Warfare แสบจรชนคนคลิกเลก ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์ like, กดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะแสบจรชนคนพลิกโลกเนี่ยครับเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของตาลิช,ชี่หรือนามเต็มเ็มของท่านผู้นี้ก็คือกายวิชชี่หนังกายวิชชีเนนนะ่เป็นหนังดูง่ายจริงๆนะเป็นหนังดูง่ายสิ่งแรกเมื่อพูดชื่อกายวิชชี่ปุ๊บผมนึกถึงความบันเทิงทันที นีครับจริงๆกายลิชีทำหนังดูง่ายสนุกเอางั้นเถอะผลงานที่ผ่านมาของกายลิชี่ที่ดังๆนะแล้วผมมองว่าเฮ้ยก็สนุกหนังโอเคเลยละก็ช็อกโฮมนะครับเดอะเจนเทอร์แมนอะไรอย่างเงี้ย นะผมเชื่อว่า2เรื่องนี้น่าจะเป็นหนังของการริชี่ที่ใครหลายๆคนชอบแล้วก็เคยดูแน่นอนนะครับเมื่อปีที่แล้วตาริชี่เขาก็เพิ่งทําหนังทหารไปนะเออนะเขาเพิ่งทําหนังทหารไปเมื่อปีที่แล้วชื่อ The Confidence ได้เจคเ,เจรเรนฮอลกับแอนโทนีสตาร์ตอนนั้นก็เป็นหนังทหารนะครับซึ่งแกคงยังไม่หนำใจ <laughs> ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคุณลองนึกถึงหนังเก่า เก่ามันจะมียุคหนึ่งที่หนังแนวเนี้ยเป็นที่นิยมมากนะครับก็คือสปาเกตตีเวสเทิร์นเอ่อในยุคคุณถามพ่อคุณก็ได้บางทีบางบาง้านมีพ่อชอบดูหนังนะมีผู้หญิงผู้ใหญ่ในบ้านชอบดูหนังลองถามท่านดูว่ารู้จักพวกหนังสปาเกตตีเวสเทิร์นไหมลองนึกถึงพวก The Good, The Bad and ugly ในปี1 9 6แ t เ e า l คอมี Trinity ในปี1970อะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นพ่อคุณรู้จักแน่นอนบางทีเด็กรุ่นใหม่ๆก็อาจจะแบบไปย้อนดูหนังเก่าไง และอาจจะเคยผ่านตานะสอ,สองเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแสบจราชนคนพิกโลกเนี่ยได้อิทธิพลจากสปาเกตตีเวสเทิร์นแบบเต็มเต็มครับแล้วก็เอามาบวกผสมผมจะให้ว่าแสบจราชนคนพิกโลกเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นลูกผสม เออเป็นหนังแอคชั่นลูกผสมตัวหนังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงด้วยนะคือ The Ministry of u n j e n t a r y Warfare เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้ที่บอกเล่าเรื่องราวขององค์กรกองกำลังพิเศษแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตัน เชอร์ชิลถือเป็นหน่วยรบลับสุดยอดที่ประกอบไปด้วยกองกําลังอันหลากหลายออกปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อต่อกรกับนาซีโดยใช้เทคนิคการต่อสู้ที่บ้าบินแหวกแนวและป่าเทอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการที่ดุดันอันเป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้พวกเขาได้เปลี่ยนวิถีการทําสงครามและวางรากฐานให้กับหน่วย SAS หรือ Special Air Service ของอังกฤษและถือเป็นต้นแบบของรูปแบบปฏิบัติการ Black Operation หรือ Back Ops คือหนังเรื่องนี้คุณดูตัวอย่างคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เล่าเรื่องเวอ่เวอร์เลยนะครับแต่มันมีการอ้างอิงข้อมูลจากความเป็นจริงมีบุคคลที่อ้างอิงจากความเป็นจริงเข้ามานะครับเอามาเล่ามาสร้างเรื่องให้มันกระเริกมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นสนุกมากขึ้นส่วนที่ผมบอกว่ามันคือหนังแอคชั่นลูกผสมเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกคุณลองนึกถึงอย่างนี้เป็นหนังแบบสปาเกตตี้เวสเทิร์น กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายตัวละครแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันความถนัดต่างกันมารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจบางอย่างผสมกับความเป็นหนังสายลับแบบ เจมส์บอนเป็นเจมส์บอนที่มีความเป็นสปาเกตตีเวสเทิร์นหยอดลงไปกลุ่มคนที่แตกต่างรวมตัวกันความถนัดต่างกันมารวมตัวกันทําภารกิจแล้วก็เน้นระเบิดตุ้มตามตลกโปกฮาไปในเรื่องนักายลิช,ชี่กลับมาครั้งนี้ไม่ห่วงระเบิดเลยแม่งระเบิดแทบแบบสัตว์บ้านน้าผลิตระเบิดนะเฮ้ย <c oughs> ตุกๆๆๆๆ,ๆๆๆๆแล้วแล้ว เป็นหนังกายลชี่อีกเรื่องนึงที่ผมว่าแม่งด,ดูมันอะ่ะเออแม่งดูมันน่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันน่ะปล่อยตัวโล่งๆแล้วไปดูมันโคตรมันเลยยิ่งถ้าใครเป็นสายแอคชั่นคอมเมดี้อยู่แล้วก็น่าจะชอบได้ง่ายๆาหลายๆคนเขาก็นิยามหนังเรื่องนี้ว่าแบบเจ็ดประจันบาลเวอร์ชั่นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดประจันบาลก็ได้อิทธิพลมาจากพวกสปาเกตตีเวสเทิร์นพวกนี้แหละ นีครับผมเพราะฉะนั้น The Ministry of u n t e l m a r y Warfare หรือแสบจรชนคนพลิกโลกเนี่ยสำหรับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีนะครับดูง่ายเข้าใจง่ายเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ด้วยได้เฮลลี่คาร์วิลประกบคู่กับอลันเวสันใช่ไหมโอ้โหแม่งควได้พี่หมีสองคนนี้มาอนี้นก็แบบบันเทิงอะ่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาสร้างพวกเคมีของทีม ดูดีเลยนะดูดีเลยคิดถึงเลยครับมันจะมีช่วงยุคสมัยหนึ่งที่หนังทรงนี้นะครับหลังจากยุคสปาเกตตีเวสเทิร์นมาอีกนะเป็นหนังร่วมสมัยแล้วนะครับอ่ยุคช่วง2 0 0พันอะไรก็มีหนังพวกนี้ซึ่งมันเป็นหนังที่แม่งคู่บ้านอ่ะเป็นหนังคู่บ้านเป็นหนังแอคชั่นคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็ดูง่ายดูสบายแล้วผมคิดถึงมากเพราะว่าหลังๆมาหนังในสไตล์แบบนี้นะครับกลุ่มคนถนัดรวมกันทำภารกิจอ่าแอคชั่นตลกโปกฮามันๆอะไรอย่างเงี้ยมันแทบไม่ค่อยมี ถึงมีก็ประสบความสำเสร็จน้อยเรื่องนะครับเราเลยรู้สึกคิดถึงผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยค่อนข้างอิ่มเอมนะครับค่อนข้างจะถูกใจผมเรื่องเรื่องเรื่องบทก็เลยถือว่าโอเคการแสดงโอเคนะครับเรื่องงานตัดต่อ post production สำหรับผมคือไม่งเฮ้ยดีเออไม่รู้สึก ประดักประเดิกไม่รู้สึกมากไปน้อยไปแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบมาสเตอร์พีซอะไรขนาดนั้นนะเออแต่โดยรวมคือออกมาดูดีครับสนุกบันเทิงเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะแสบจราชนคนพิกโลก7.5คะแนนครับเออประมาณนี้ประมาณนี้แนะนำด้วยนะเออถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสว่าแบบกูจะต้องฟัง เสียงในฟิล์มเท่านั้นแบบว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะพี่ผมผมดูหนังเพื่อความบันเทิงภาคไทยโคตรบันเทิงเลยภาคไทยทำได้ดีมากภาคพันธมิตรด้วยเออไม่ไม่เลอะไปนะมันมันมีแหละมันมีแหละคือแบบโมเมนต์ <laughs> <Moment S 1> มันจะเหมือนเราเดินผ่านถุงก,กระสอบข้าวสารนะแล้วแบบขอตีนิดนึงนะขอขอนิดนึงขอเออขอตีนิด <laughs> มีอแบบบางจังหวะเขาก็พยายามอินพอไว์สยามอะไรแต่ไม่เลอะเทอะเออไม่เลอะเทอะถึงขั้นแบบหนังฮ่องกงอ่าหนังแอคชั่นคอมเมดี้ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็อินพอไว์อยู่ในระดับที่กําลังดีภาคดีว่างอันเถอะหนังแอคชั่นคอมเมดี้ทรงนี้ผมว่านี่แหละอยู่ระดับนี้7.5คะแนนมันอยู่ในระดับที่ถ้าคุณมีเวลาว่างควรไปดู เออเอางี้ดีกว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบแคะแนนขึ้นถ้า8คะแนนขึ้นไปนี่คือแบบมึงต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเออแต่7.5นี่คือถ้ามีเวลาว่างคุณควรดูครับแล้วเชื่อผมไม่ผิดหวังยิ่งถ้าใครเป็นสายแช t i คอมเวด d ีแม่งไม่ผิดหวังแน่แนส่วนถ้าใครต้องการจะฟังสปอยนะครับดูต่อได้เลยครับ ต่อเนื่องนะครับก็คือหนังแอคชั่นลูกผสมจริงๆจ,จ,จะพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็น7ประจันบาลเวอร์ชั่นฝรัง่งมันก็ถูกครับมันก็ถูกแต่หนังยุคสมัยนี้มันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเยอะก็คือแบบผสมผสมด้วยความที่ทุกช่องทุกแนวทุกสไตล์มันมีคนทำหมดแล้วแล้วมันซ้ำ มันซ้ําการที่จะเล่าหนังสักเรื่องนึงให้มันรู้สึกสดใหม่สําหรับคนดูอันเนี้ยจริงๆเป็นโจทย์ข้อแรกของผู้กำกับที่ต้องเจอทุกคนสดใหม่ไม่ซ้ำซากไม่น่าเบือ่อนี่คือยากมากเป็นโจทย์ข้อแรกที่ยากมากกายลิชี่เขาคงเขาคงรู้สึกอย่างนั้นแหละเขาก็เลยแบบเอาหยอดผสมผสมมาทำหนังเหมือนแบบย้อนให้เรานึกถึง พวกแบบยุคสปาเกตตีเวสเทิร์นใช่ไหมกลุ่มคนกลุ่มจราชนรวมตัวไล่ล่ากลุ่มคนแตกต่างกันความสามารถแตกต่างทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกความเป็นเจมส์บอลในเรื่องอ่ะเขาแซลด้วยเออมีแซลด้วยมีแซลพูดถึงแบบสายลับพูดถึงอะไรอย่างงี้ด้วยมันเป็นความตั้งใจของเขาแหละ อย่างนึงคือพวกเจประจันบาลหรือหนังทรงนี้นะครับมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คือหนังพวกแบบหนังญี่ปุ่นหนังสามูไรยอย่างพวกเซเว่นซามูไรในปี1954หนังสามูไรชั้นครูของอากิระคุโรซาวะนะครับเป็นหนังสามูไรที่มี กลุ่มคนมารวมตัวกันทําภารกิจนะครับแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันความสามารถต่างกันอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นหนังส่งนี้เหมือนกันมันก็เป็นเหมือนอิทธิพลแบบต่อ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 กันมาพูดถึงซีนก็ได้ซีนที่ชอบเออจริงๆผมอยากรู้นะคุณชอบซีนไหนมากที่สุดจริงๆแม่งถ้าถามคําถามนี้แม่งพูดยากนะเว้ยถือว่าเพราะว่า ไอ้เชี่ยผมรู้สึกบันเทิงมากเลยบันเทิง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 บันเทิมันมีช่วงเขาแวะเล่าเรื่องนิดหน่อยตอนเดินทางอะที่แบบว่าต้องตามให้ทันต้องอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็อาจจะมีแบบเอื่อยๆลงนิดนึงแต่มันโอเคนะสาหรับผมเมือคือโอเคแต่ผมพยายามมองอยู่ไงว่าแบบมันจะมีช่วงที่ทุกคนเอื่อยกันบ้างไหมทุกคนรู้สึกว่ามันจืดบ้างไหมอะไรเงี้ยผมก็พยายามคิดและคาดเดานะ ก็อาจจะมีมั้งบางคนที่รู้สึกเบื่อช่วงตรงกลางที่แบบกาลังนั่งเรือกําลังอะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่ามันก็เป็นช่วงทม์มิ่งของหนังอะที่เขากําลังเล่าอยู่นะครับซึ่งหนังกายวิชีจริงๆแม่งค่อนข้างแน่นแอคชั่นต่อแอคชั่นต่อแอคชั่นหนึ่งซีเควนต์ละกันมันเป็นซีเควนต์อะนะหนึ่งซีเควนต์ที่ผมรู้สึก,กว่าผมชอบมากมันนอสโซเดียที่เฮียเลยคือฉากนี้เป็นฉากที่มันต้องไปช่วยสมาชิกก่อนพระเอกมันบอกว่า ภารกิจเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำมันรับได้ไม่มีปัญหามันทำให้ได้แต่สมาชิกทีมผมต้องเป็นคนเลือกเองตามสูตรตามสูตรนะแล้วหนึ่งในสมาชิกทีมมันโดนจับอยู่นะครับโดนจับไม่พอใส่ออฟตัสอยู่ด้วย ออฟตัสได้นําวัสดุที่มีชื่อว่านิทิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิก c ลเวเปอร์ e ดโพ i ิชันของนาซาทาให้วันออฟตัสโฮเวอร์สองจุตัวนี้เบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2490บาทพร้อมโปร,โปรโส่วนลดช่วงเปิดตัว200บาทและใช้โค้ดเวอร์มูวิสลดได้อีก100บาทและใครที่ใช้โฮเวอร์ตัวแรกอยู่แล้วก็สามารถส่งให้เขาอัปเกรดเป็นโฮเวอร์สรับส่วนลดไปเลย20% อย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับ1นึ่งซ n เควละกันมันเป็นซีเควนต์อะนะหนึ่งซีเควที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากมันนอสโซเจียที่เฮียเลยคือฉากที่มันต้องบุกไปช่วยสมาชิกคนหนึ่งก่อนนะเออก่อนเริ่มทําภารกิจต้องบุกไปช่วยสมาชิกคนหนึ่งก่อนกางวันแสงแสงนั่นเลยนะครับแล้วก็นาริสันแกโตมากับครอบครัวล่าหมีเฮียอะไรไม่รู้ แม่งโคตรเก่งอะพระมันจะมีจังหวะหนึ่งพระเอกแม่งเห็นไงว่าไอ้เฮียนี่แม่งแบบวางกับดักใช้ธนูมันถนัดใช้ธนูกับมีดใช่ปะแล้วก็ไปรอบฆ่าตึกตักตึกตักตึ๊กตักไอ้เฮียโคตรโหดโคตรดุให้ตัวพระเอกก็แบบนึกแผนขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูว่าแผนที่ดีที่สุดเลยก็คือให้มึงอ่ะบุกเข้าไปคนเดียวเว้ยแล้วใช้ธนูมึงอ่ะสอยพวกแม่งให้หมดเลยไอ้นาิสันแม่งก็ได้ดิแล้วก็ ยิง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 สับเถ้ยอีกอย่างหนึง่งบรรยากาศที่ทําให้ผมนอโซเจียมันจะนึกถึงหนังพวกแบบคุณลองนึกถึงหนังแบบวันแมนอาร์มี่อย่างพวกแรมโบ้อะไรพวกนั้นสมัยเด็กๆผมชอบดูนะเออชอบดูหนังแรมโบ้ bo, อะไรอย่างนั้นมันมันดีไงเออแล้วแรมโบ้นี่มันคือทรงนี้เลยเว้ยผู้ชายร่างใหญ่หุน่นหมีคนหนึ่งที่คนคนเดียวสู้กับทหารทั้งกองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตึ๊กตักตึกตัก,ตก ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วบรรยากาศพอบเพิบต่างๆนาริช่เขาพยายามเซ็ตให้มันดูแบบเก่าๆด้วยติดเหมือนย้อนยุคย้อนยุคด้วยเพราะว่าในาหนังมันไม่ได้แบบเหมือนเกิดขึ้นแบบร่วมสมัยไงมันเป็นพีเรียดถูกไหมครับเออมันก็เลยแบบ ติดกินแบบย้อนยุกย้อนยุกดูมีเสน่ห์มากดูมีเสน่ห์มาก <c oughs> อีกฉากหนึ่งผมค็เชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะชอบหมดนะครับมันเป็นช่วงคลายแม็กของเรื่องก็คือซีนสุดท้ายที่มันขโมยเรือเออช่วงจังหวะที่ขโมยเรือผโอโมเชื่อว่าพอไอเรือของพวกพระเอกมาถึงปั๊บแล้วแม่งต้องขโมยเรือกันอ่ะโอ้โหไอสัตว์มันแบบมันมากอ่ะ มันสนุกมากอะ่ะเหมือนเราย้อนกลับไปดูหนังแอคชั่นคอมเมดี้ตอนเด็กๆโหยุคสมัยใครเป็นเด็กยุค90นะเออแม่งทั้งหนังฝรั่งหนังฮ่องกงอะไรแม่งแบบคือหนังแอคชั่นคอมเมดี้คือหนังขายเลยเว้ยวงการภาพยนตร์โลกเนี่ยขับเคลื่อนด้วยหนังแอคชั่นคอมเมดี้เลยอเออเราดูหนังแอคชั่นคอมเมดี้กันเยอะมากแล้วแม่งก็สนุกมากแล้วกายลิชี่ก็ทำบรรยากาศเนี่ยไปย้อนยุคด้วยน่าจะเป็นเพราะจังหวะคอมเมดี้ของมันด้วยแหละเพราหนังทรงอย่าง หนังเรื่องนี้นะครับมันต้องมีการสร้างทีมสร้างกลุ่มตัวเอกขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของหนังสไตล์นี้ก็คือเคมีของตัวละครที่อยู่ในเรื่องถ้าเคมีตัวละครที่มันแบบเรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกแบบยังไม่ทันผูกพันไม่ทันอะไรมึงรีบไปไหนว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้เราอินไม่ได้ ทำให้เรารู้สึกเอาใจช่วยทําให้เรารู้สึกบันเทิงและเอนจอยหรืออยู่ข้างไอ้พวกนี้ไม่ได้แต่เขาเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันดันทําโอเคไงมันทําเคมีของตัวละครทั้งหมดออกมาได้ค่อนข้างดีอันนี้ต้องให้ภาษีนักสแสดงนะเออภาษีนักสแสดงเข้าเข้าฉากเข้าซีนเนี่ยพอเทปมันรันไปปับ๊บ มันเริ่มอัดเริ่มบันทึกปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้านั้นก็คือเป็นสกิลของนักแสดงแล้วถ้านักแสดงมันเคมีไม่เข้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะทําให้เราเชื่อที่จะทำให้เราลุ้นเราอินได้แต่คราวนี้คือแม่งทุกอย่างโอเคหมดใครที่ชอบฉากไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์ดูนะบางคนอาจจะชอบฉากอื่นอีกก็ได้นะครับลองคอมเมนต์แชร์ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทสําหรับผมเนี่ยหนังแนวนี้เป็นหนังจริงๆอะ่ะถ้าเล่าไม่ดี มันคือหนังเฉยๆเรื่องหนึ่งเลยมึงคุณลองนึกภาพตอนนี้ก็ได้แบบทาหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างไงให้มันแบบไม่เฉยอ่ะไม่ซ้ำซากกับที่มันมีอยู่ทําหนังซอมบี้ยังไงให้มันหลุดจากเรื่องมนุษย์การเมืองอ่เออให้มันเป็นเรื่องอื่นให้มันเป็นเรื่องใหม่ที่รู้สึกแบบว้าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังมีเว้ยแต่มันยากมากถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าหน้ากายริชีทำหนังครั้งนี้นะครับใหมาทรงเนี้ยซึ่งแบบจริงๆเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมันเสี่ยงเชย เออมันเสียงเชยเตัวผู้องคกรเขาก็เลยเลือกหยอดใส่แอคชั่นคอมเมดี้เข้ามาเลยให้มันดูง่ายบันเทิงและมันขายด้วยไงแอคชั่นคอมเมดี้มันมันคือช่องขายถ้าบ้านเราช่องขายคือตลกผีหนังแอคชั่นคอมเมดี้มันคือช่องขายของโลกภาพยนตร์ครับประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ สำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ก็ท้าทายในมุมหนึ่งนะครับที่จับหนังทรงนี้มาทำแล้วมันก็ดูโอเคยิ่งเป็นพีเรียดเรื่องอาร์ตเรื่องพ็อปเรื่องเซตอะไรผมผมชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมถือว่าทำได้ดีนะครับการแสดงอันนี้ดีอันนี้คือชูโรงเลยนะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อเรชะะ่นอย่างที่ผมบอกผมชมไปเรื่องการตัดต่อจังหวะนี่คือ ก็ดูก็ดูโอเคครับสอดคล้องและบอกเล่าเรื่องราวซัพพอร์ตกับเรื่องได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของงานโพสงานงานโปรดักชันงานอาร์ตก็คือพวกเรื่องพ็อปเรื่องอาร์ตคุณไปดูก็ได้ p พีรเรียดนะครับเป็นงาน p พีรเรียดที่ดู ซีเรียสนะที่ดูจริงจังแล้วดูโอเคนะครับในบรรยากาศที่หนังแม่งเป็นช่องคอมดี้ด้วยซึ่งคําว่าคอมดี้สำหรับผมจริงๆมันมันมันโอเวอร์ได้เข้าใจไหมครับมันโอเวอร์ได้มันดูล้นล้น,ลนดูเวอร์ได้หน่อยนึงนะหน่อยนึ่งนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหล้นมันแบบแม่งเขาใหญ่เท่าบ้านระเบิดบ่อนนี้บอลตายซอยตรงนี้ไดานาไมลลูกเท่าแขนไอสัตว์แล้วแม่งต้อง เอามาใส่ท่อยัดท่อไปรูนี่ตูนไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมัน <c oughs> ไม่ขนาดนั้นมันคอมเมดี้มันเวอร์ได้เวอร์ได้แต่มันมีลิมิตของมันอยู่ซึ่งหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีทรงมันดีเนะครับเพราะฉะนั้นผมให้หนังเรื่องนี้เอาไว้ที่75คะแนนนะครับจริงๆสามารถรีวิวแบบไม่สปอยได้เลยเนาะเออจริงๆสามารถรีวิวแบบไม่สปอยได้เลยหนังแบบนี้มันไม่ได้แบบมีอะไรที่ให้ลงลึกหรือเจาะลึกหรือพูด,พดคุยเป็นจุดๆมากแต่ว่าผมอะ แค่อยากชวนทุกคนคุยนะครับอยากจะยั้งสปอยไว้ส่วนหนึ่งตอนท้ายเพราะว่าอยากจะถามทุกคนว่าชอบฉากไหนเออผมอยากรู้บางคนอาจจะชอบฉากจะไม่เหมือนผมก็ได้ไงเออแชร์การมันคุยมันสนุกดีนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับแ่น o p t ต s นะครับโเบอร์สอมีตัวแรกส่งไปลด20%แล้วใช้โค้ด w o r m o v i e s ลดลดอีกร้อยหนึ่ง นะครับอย่าลืมไปใช้คโค้ดกันเยอะๆนะครับอบครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรพับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูดตาคคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ